พระราชบุตรชายวิสัชนาธรรมระหว่างในหลวงกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำยิ่งฟังยิ่งปลื้มปิติจากบทพระราชบุตรชายวิสัชนาธรรมจากความทรงจำของหลวงพ่อฤาษีลิงดำในโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เรียบเรียงจากหนังสือธรรมวิโมกฉบับรวมเล่มครั้งแรกจัดทำเมื่อวันที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2526หลวงพ่อฤาษีลิงดำทำการสงเคราะห์ปวงชนชาวไทยตามกำลังที่รวบรวมได้จากบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ทำการแจกอาหารการบริโภคยารักษาโรคสร้างโรงเรียนตั้งแต่ภาคเหนือจนภาคใต้แต่การกระทำแบบนี้กลับมีคนบางพวกบอกว่าอาตมาเป็นพระการเมืองในหลวงผมก็ทราบเหมือนกันเขาว่าหลวงพ่อเป็นพระการเมืองหลวงพ่อมีความรู้สึกยังไงหลวงพ่อฤาษีลิงดำอาตมาไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะถือว่าอาตมาไม่เคยสมัครสภาผู้แทนราษฎรและก็ไม่เคยอยากจะเป็นรัฐมนตรีเขาจะหาว่าการเมืองหรือการบ้านก็ช่างถือว่าเฉยๆถือตามหลักพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่านินทาปสังสาขึ้นชื่อว่านินทาและสรรเสริญเป็นของธรรมดาของโลกอาตมาไม่หนักใจในคำนินทาและสรรเสริญเพราะไม่มีความสงสัยในหลวงผมก็เหมือนกันแหละขอรับเมื่อก่อนนี้เขาลือกันว่าผมฆ่าพี่แต่เวลานี้เขาลือกันว่าผมฆ่าพ่อตาหลวงพ่อฤาษีลิงดำการลือที่ว่าฆ่าพ่อตานั้นมีความหมายเป็นยังไงในหลวงเขาลือกันว่าพ่อตาผมเป็นไข้ผมเอาเหล้ากรอกปากแล้วพาพ่อตาไปวิ่งพ่อตาก็เลยตายหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วมหาบพิตรมีความรู้สึกยังไงในคำนินทาเมื่อปรากฏขึ้นในหลวงเรื่อยๆขอรับก็หมายความว่าใครจะว่ายังไงก็ช่างความดีหรือความชั่วที่จะมีขึ้นได้อาศัยการกระทำเป็นสำคัญแล้วเมื่อเราทำความดีแล้วใครจะว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามถ้าเราทำความชั่วใครจะสรรเสริญว่าดีเราก็ไม่ได้ดีไปตามจากหนังสือเรื่องมหาบพิตรในหลวงทรงถามพระอรหันต์ตอบ